สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิงอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้นะคะนิงได้ตําป้าใบง่าสูพีสุนองกินนะคะเด้อมีเส้นมะละกอนะคะผักลวกแล้วก็ถั่วกากหมูลูกชิ้นหมูย่อนะคะตําร่วมกันนะคะแล้วก็มีใบงานะคะแล้วก็มีเส้นขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนไส้ไปน้ำนะคะเด้อเส้นขนมจีนอบแห้งพี่น้องคนใดสนใจนะคะสามารถสั่งได้นะคะที่ครัวไทยๆและไทยทูยูส่งทั่วไทยถงทั่วโลกราคา45 บาทนะคะพี่น้องเด้อในห่อบางแง่หนึ่ง45 บาทนะคะตอนนี้รู้สึกว่าสิมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะเด้อข้อมูลการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะคะมากินกันเลยข้าเจ้าเฮ็ดเส้นหน่อยดีเส้นขนมจีนค่ะขนมจีนเส้นเล็กมันก็จะแซ่บนะคะแซ่บลืมบอกว่าใส่กิมจิไปนะมาเดินมากินข้าวเที่ยงน้ำไก่ค่ะกินเราจะได้ไปเลี้ยงแมวนี่บางยาโอ้กินไปปล่อยแมวออกมาอืมยางนอกบ้านใบงาินกับส้มตำแซ่บหอมคนเวียดนามเขาจะเอามากินกับแหนมเนื่องหรอกกันแล้วกับก๋วยเตี๋ยวเฟอเขาจะวันมาอืมมาว่างก็เหมือนมีแดดอากาศดีฝุ่นขึ้นฉีบหนาวนินร่างน้อยไม่อยากให้เหนียกให้หน้าเอียงห่อนยังถืออยากเป็นเช้ากล้วยเนาะเช้ากล้วยเย็นๆก็จะแซ่บมากินน้ำกันเปรี้ยวๆกิมจิด้วยใส่กิมจิไปด้วยบ้านเฮาก็ใส่สมผักเนาะผักดองแซ่บต้นหอมดองไปปังอะไรวะมึงพี่น้ำตำหัวรถนัวเริ่มเผ็ดผักนะครับก็หมวนคำนี้ไงเผ็ดตา
ายไม่เอาเรื่องนะคะชอบเริ่มเมื่อกี้น้ำกันค่ะผักลูกชิ้นแคบหมูไปคำเดียวกันนะเผ็ดใบงาหอมหอมผู้ใดบ่ล่องบ่เคยล่องล่องนะคะใบงาแซ่บบ่รู้ว่าอยู่บ้านเฮาเอิ้นใบอีหยังมันสิคนละชนิดกับใบงาเกาหลีเด้มันสิคนละชนิดกับใบงาเกาหลีที่เขาจะมากินกับเนื้อย่างอันนี้จะออกสีม่วงๆหน่อยขนมจีนเส้นน้อยดีเดียวปกติกินแต่ขนมจีนเวียดนามมันสีเส้นใหญ่กว่านี้แล้วมันก็เจ็บมันสีบนเหนียวคือขนมจีนไทยบอกเลยว่าขนมจีนให้ในกระยืนนึงความเหนียวนุ่มอ่ะเสียนบ่ขาดน้ำขนมจีนในน้ำขาดง่ายมันเสียนง่ายมันจะเบอร์เหนียวขึ้นยังไงเผ็ดบ่เผ็ดกับบ่แซ่บบ่พริกรสนี่เผ็ดคักเผ็ดแบบแล้วหมกหัวเผ็ดจนวิ่นณเวลาเนี้ยโอ้เผ็ดวิ่นเผ็ดลมออกหูเลย
กชิ้นปลาต้องไปหาของหวานกินแล้วหลังจากเนี้ยหาเฉาก้วยหรือว่ารสช่องเวียดนามกินเผ็ดทางเผ็ดๆแล้วก็อากาศร้อนข้างนอกนะกินอีกอย่างเย็นไปแล้วค่ะพี่น้องเพชรเท่านี้เก็บไว้กินต่อนอกรอบเด้อพักยกก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเด้อพอกันกับหนิงคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ